รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดสู่ผู้ประกอบการตั้งเป้าผลิต 3,280 รายภายในปีนี้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการพึ่งพาตนเองและเป็นผู้นำทางเกษตรกรในท้องถิ่นได้ผ่านการประเมินศักยภาพด้วยการสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปีโดยในปี2557นะครับมีผู้ผ่านการพัฒนาจำนวน 1,731 รายปี2558จำนวน 2,182 รายปี2559จำนวน 1,849 รายและในปี2560จำนวน 1,836 รายส่วนในปีนี้นะครับตั้งเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 3,280 รายสำหรับแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้โดยหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่แต่ละรุ่นการพัฒนาเกษตรกรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการด้วยระบบอินเทอร์เน็ตการพัฒนาเป็นสตาร์ทอัพและพัฒนาระบบธุรกิจด้วยนวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะและตลาดดิจิทัลและสินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทั้งนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพอใจกับความคืบหน้าของโครงการและชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หลายคนนะครับจบการศึกษาในระดับสูงทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกมาจากหลากหลายอาชีพจากการประเมินพบว่าผลผลิตเพิ่มมากขึ้นและมีความแปลกใหม่จากการใช้นวัตกรรมทำให้ต้นทุนน้อยลงสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นเป็นที่สนใจของตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งเพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและเข้าร่วมโครงการอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์